สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับแพทและบอดี้แอนด์มายด์ในเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับวาไรตี้กายใจค่ะที่จะช่วยคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมาฝากกันมากมายเลยทีเดียวโดยในช่วง Eat MR ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการชะลอวัยทำยังไงให้เราแก่ช้านะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวนั่นเองค่ะส่วนช่วงข้อรับแขกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอาหารตามเทศกาลที่เรามักจะกินอาหารมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เราควรจะกินอาหารล้างบาปอะไรก็คือกินอะไรให้เรารู้สึกผิดน้อยลงนั่นเองนะคะต้องมาติดตามกันในห้องรับแขกแต่ว่าตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะอาจารย์ปานเนี่ยก็รออยู่แล้วใน EMR ค่ะEat MR ในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นเรื่องของน้ำมันมะพร้าวค่ะซึ่งเราก็ทราบกันดีแล้วว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะเน้นกันเรื่องของการชะลอวัยทำยังไงให้แก่ช้านะคะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราต้องอยู่กับอาจารย์ปานเทพค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเรื่องนี้โอ้โหแพทย์สนใจเป็นพิเศษครับพอบอกชะลอวัยนี่หูพึ่งครับค่ะคือในประเทศไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ถือว่าเป็นชนชาติที่มีอายุยืนนะครับถือว่าอยู่ในระดับปานกลางถ้าเทียบกับประเทศที่อยู่ในเอเชียด้วยกันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกนะครับถ้าต่อจากนั้นในภูมิภาคเอเชียเราจะมีความน่าสนใจว่าหมาเก๊าเกาหลีใต้ฮ่องกงนะครับก็ยังคงเป็นประเทศที่มีอายุยืนที่ติด1ใน10ของโลกนะครับโดยเฉลี่ยโดยที่เราอยู่ในภูมิภาคเอเชียแท้ๆแต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะอายุสั้นนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญมาจากการกินและการกินก็จะมี2ส่วนสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วและอายุสั้นนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเรามีอัตราการเผาผลาญค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราเริ่มจุดไม้ขีดนะครับถ้าสมมติผมจุดไม้ขีดแล้วผมเอาก้านไม้ขีดเนี่ยเอาหัวไม้ขีดคว่ำไฟจะลุกเร็ว uh-huh. เวลาที่จะหมดก้านไม่หมดก้านเนี่ยเร็วมาก นะครับในทำนองเดียวกันถ้าผมจุดไม้ขีดและผมแงนไฟขึ้นแงนหัวไม้ขีดขึ้น uh-huh. ไฟก็อาจจะดับระหว่างทาง uh-huh. โดยที่ไม่สามารถจะถึงปลายทางได้ uh-huh. ความสมดุลตรงนี้แหละครับถ้าผมจะเปรียบเสมือนการจุดไม้ขีดก็คือการจุดไม้ขีดที่เลี้ยงไฟให้ได้ถึงปลายทางช้าที่สุด uh-huh. โดยที่ไม่ให้ดับด้วยนะครับความหมายตรงนี้ก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในระดับสมดุลพอดีคำว่าสมดุลพอดีเนี่ยหมายถึงว่าไม่เย็นไปไม่ร้อนไปถ้าร้อนไปก็จะไม่ดับเร็วถ้าเย็นไปไฟก็จะดับเกิดไม่มีพลังงานขับถ่ายยากขับของเสียได้ยากขับพิษได้ยากนะครับดังนั้นอุณหภูมิในร่างกายที่พอดิบพอดีที่สุดก็คือวัดอุณหภูมิร่างกายใต้ลิ้นตอนเช้าตอนตื่นนอนเฉลี่ย5วันถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยยังไม่หมดประจำเดือนไม่ควรต่ำกว่า 36.4 องศาเซลเซียสถ้าเป็นไปได้ให้พอดีที่ 36.4 องศาเซลเซียสโอ้โหมันจะเป๊ะได้ขนาดนั้นเลยมันจะยากครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหมดวัยประจำเดือนแล้วนะครับควรจะอยู่ที่ 36.3 องศาเซลเซียสก็ต่างกันอยู่นิดถ้าตามตำราอายุรเวทนะครับก็จะรู้สึกว่าร่างกายมีความสมดุลหยินหยางพอดีซึ่งหมายถึงว่าอาหารการกินกินอาหารริดร้อนริดเย็นจะพอดีทำไมถึง 36.3 ถึง 36.4 ทั้งที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าร่างกายมนุษย์อยู่ที่37องศาเซลเซียสผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าคนที่อายุไขยืนๆนี่นะครับปกติไทรอยด์จะต่ำนิดนึงไม่ให้ต่ำเกินหมายความว่าถ้าเป็นไฟจุดไม่ขีดนี่นะครับไฟก็จะเลี้ยงขึ้นมาหงายไม่ขีดขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ให้ดับเพื่อให้ระยะไฟเนี่ยอยู่ยาวนานที่สุดแต่ส่วนใหญ่คนในยุคหลังเนี่ยบริโภคอาหารที่มีเอสโตรเจนสูงเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งได้มากที่สุดในผลิตภัณฑ์จากนมวัวในยุคปัจจุบันซึ่งรีดนมวัวนอกฤดูกาลจนมันใกล้คลอดอีก60วันถึงค่อยหยุดการรีดนมผิดจากสมัยก่อนที่เขาต้องคลอดแล้วก็เพิ่งตั้งครรภ์ใหม่ๆถึงจะมีการรีดนมวัวพอเอสโตรเจนสูงเนี่ยก็ทำใ
เกิดภาวะเย็นเกินค่ะเย็นเกินส่วนใหญ่คนในยุคปัจจุบันก็เลยกินน้อยอ้วนง่ายนะครับขับถ่ายยากท้องผูกนะครับมือเท้าเย็นประมาณนี้ครับก็จะเกิดอาการที่ไม่สมดุลดังนั้นเราต้องทำให้เกิดกระบวนการที่จุดไฟแล้วไฟลำเลียงช้าที่สุดในขณะเดียวกันถ้าเย็นเกินเนี่ยต้องดื่มน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวจะเพิ่มการทำงานของไทรอยด์ให้พอดีซึ่งผมเช็คมาว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่คนส่วนใหญ่มีไทรอยด์ต่ำกว่าปกติในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็อัตราการเผาผลาญต่ำแล้วก็ทำให้เกิดภาวะไม่สามารถเอาคอเลสเตอรอลไปสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนได้ผลก็คือแทนที่เราจะดูหนุ่มสาววัยเนี่ยหนุ่มสาวค้างอยู่นานเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพอฮอร์โมนไม่สามารถสังเคราะห์ได้เพราะอัตราการเผาผลาญต่ำเกินไปผู้หญิงก็จะพร่องโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนผู้ชายไม่สามารถเอาคอเลสเตอรอลมาสังเคราะห์เป็นเทสโทสเตอโรนได้ก็จะหมดสมรรถภาพทางเพศของเพศชายดังนั้นคนจำนวนไม่น้อยเย็นเกินแล้วแก่เร็วก็มีร้อนเกินไปก็แก่เร็วได้เหมือนกันเพราะว่าร่างกายก็ถูกเอามาใช้ในเรื่องของการผลิตฮอร์โมนจนมากเกินพอดีโอ้อย่างนี้แหมบางทีคือแพทย์แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันนี้เนี่ยมากลุ่มคนแบบว่าเพศที่3เริ่มมากขึ้นอันนี้อาจจะเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนแบบนี้ด้วยใช่ไหมสูงมากครับแล้วก็ยังมีฮอร์โมนอีก2ชนิดที่งานวิจัยในช่วงหลังเนี่ยมีความเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับอายุขัยของมนุษย์โดยตรงฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่ออินซูลินซึ่งจะได้มากในตอนที่เรากินน้ำตาลมากยิ่งออกมามากร่างกายก็จะสังเคราะห์ฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งชื่ออินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์คือฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตแต่เราเนี่ยมีอายุในการเจริญเติบโตถึงแค่25พ้นจาก25แล้วไม่ใช่สัญญาณการเจริญเติบโตแล้วถ้าเราไม่ได้ขยายกล้ามเนื้อโครงร่างเรานะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการการเจริญเติบโตในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์คือถ้าเป็นเซลล์ก็อายุค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นเซลล์มะเร็งก้อนก็จะโตขึ้นนะครับดังนั้นการบริโภคหวานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราแก่เร็วด้วยเฮือกครับ เพราะฉะนั้นแล้วการดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยเพื่อรักษาสมดุลในการสร้างฮอร์โมนไม่ได้แปลว่าน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนน้ำมะพร้าวไม่มีฮอร์โมนเลยนะครับแต่มันไปสร้างอัตราการเผาผลาญให้ร่างกายสังเคราะห์ฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศที่ทำให้เราไม่แก่แต่น้ำตาลที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเร็วนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้เกิดกระบวนการอนุมูลอิสระในหลอดเลือดและในอวัยวะร่างกายของเราคนดื่มน้ำตาลมากจากงานวิจัยผมจะขาวเร็วผิวหนังจะเหี่ยวย่นเร็วจากกระบวนการที่เรียกว่าไกลเคชันซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนถ้าเรากินหวานที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมากนะครับดังนั้นถ้าเราจะทำยังไงถึงจะรักษาความสมดุลนี้ได้นะครับผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าประการที่หนึ่งก็คือดื่มน้ำมะพร้าวรักษาระดับการสังเคราะห์ฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องค่ะก็คือถ้าเป็นคนทั่วไปก็ดื่มวันละ2ถึง4ช้อนโต๊ะโดยประมาณคือดื่มตอนเช้าตอนเช้าในช่วงที่เราไม่มีน้ำตาลนะครับย้ำว่าในช่วงที่เราไม่มีน้ำตาลเพราะในตอนกลางคืนเราอดอาหารมา 12-14 ชั่วโมงต่อเนื่องกันเมื่อไม่มีน้ำตาลเนี่ยจะไม่มีพลังงานน้ำตาลมาแข่งกับไขมันเมื่อไม่มีพลังงานจากน้ำตาลมาแข่งกับไขมันน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นกรดไขมันสายปานกลางเนี่ยจะดูดซึมเข้ากระแสเลือดเร็วเป็นพลังงานเร็วนะครับเริ่มกระบวนการขับถ่ายเมื่อมีพลังงานมีประสิทธิภาพขับของเสียที่ไม่เคยขับได้แล้วก็เอาคอเลสเตอรอลไปสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนดังนั้นคนดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำจะแก่ช้าด้วยปัจจัยฮอร์โมนแต่ในขณะเดียวกันในระหว่างวันเนี่ยเราอุตส่าห์ดื่มตอนเช้าในการดื่มน้ำมะพร้าวแต่ระหว่างวันเราไปกินข้าวขาวข้าวหอมมะลิขาวซึ่งมีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงหรือค่าดัชนีน้ำตาลสูงมากเทียบเท่ากับคลูโคสเลยซึ่งเข้าไปในร่างกายเมื่อไหร่มันก็จะเข้าเกิดกระบวนการไกลเคชันทำให้เราแก่เร็วด้วยดังนั้นคนกินข้าวเป็นหลักกินกับเป็นรองแก่เร็วได้โดยเฉพาะข้าวขาวคนกินน้ำตาลที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเร็วนะครับ
ก็แก่เร็วเช่นเดียวกันน้ำตาลที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเร็วที่สุดก็คือกลูโคสเบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์สองก็คือน้ำตาลทรายขาวนะครับประมาณ68กลูโคสที่100น้ำตาลทรายขาว68น้ำตาลทรายแดง65น้ำผึ้ง55เมเปิ้ลไซรัป45น้ำหวานดอกมะพร้าว35อันนี้น้อยที่สุดน้อยที่สุดดังนั้นในระหว่างวันถ้าเราเลี่ยงหวานไม่ได้หลังจากดื่มน้ำมะพร้าวแล้วนะครับก็ให้ใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนน้ำตาลอย่างอื่น อย่าคิดใช้สารแทนน้ำตาลนะครับสารแทนน้ำตาลจะเกิดภาวะทำให้เกิดภาวะทนทานต่อน้ำตาลแย่ลงและเกิดบางครั้งเกิดภาวะน้ำตาลตกไปกินแป้งน้ำตาลกลายเป็นว่าปฏิกิริยาเกิดเบาหวานง่ายขึ้นและมีในต่างประเทศที่คนไปดื่มเครื่องอัดลมประเภทไดเอทแล้วก็ปรากฏว่ามีสารแทนน้ำตาลมีคนเป็นเบาหวานจากการดื่มประเภทนี้เยอะมากคือเป็นความเข้าใจที่ผิดคิดว่าการดื่มประเภทนี้เนี่ยเป็นการลดน้ำตาลไม่จริงเลยครับตัวมันไม่มีน้ำตาลเลยแต่มันทำให้เราร่างกายเข้าใจผิดหลงผิดจากรสหวานแต่ว่าร่างกายเกิดภาวะความแปรปรวนจากการบริโภคน้ำตาลในอนาคตหลายคนจึงโหยแป้งน้ำตาลหลังจากนั้นและไม่รู้ตัวหรอกครับแทนที่อุตส่าห์กินเครื่องดื่มไดเอทไม่มีน้ำตาลสารแทนน้ำตาลแต่ไปบริโภคแป้งมากขึ้นเพราะไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นถ้าเราจะไม่มีทางเลือกในการบริโภคน้ำตาลซึ่งผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าบริโภคให้น้อยที่สุดจะแก่ช้าที่สุดนะครับดังนั้นถ้าไม่มีทางเลือกแล้วหลังจากดื่มน้ำมะพร้าวในตอนเช้าระหว่างวันไม่กินน้ำตาลอื่นๆเลยน้ำตาลถ้าจะเลือกให้เลือกน้ำหวานดอกมะพร้าวซึ่งตอนนี้มีขายเฉพาะที่ STV Shop กับ Call Center นะครับ026335353แล้วก็ย้ำว่าไม่มีขายตามห้างเพราะมันขึ้นมากในช่วงฤดูหนาวท่านผู้ชมอยากจะได้เยอะก็ไม่ได้มีการวางขายตามห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปและอยากจะเรียนให้ทราบว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำหวานดอกมะพร้าวเนี่ยอย่าคาดหวังออกมาเป็นปึกนะครับที่เราเรียกน้ำตาลปึกถ้ามันเป็นปึกเป็นก้อนแข็งได้ให้คิดไว้เลยครับมันผสมน้ำตาลทรายแดง 20% และเขาก็ยังเรียกอย่างเป็นทางการว่าน้ำตาลมะพร้าวอยู่ดังนั้นน้ำตาลมะพร้าวต้องไม่แข็งเป็นปึกครับไม่แข็งเป็นปึกมันจะคล้ายๆโคลนหน่อยนั่นคือธรรมชาติของเขาถ้าแข็งเป็นปึกส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยครับผสมน้ำตาลทรายแดงซึ่งมีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูงถึง65โอ้โหอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะคือมันผลิตยากมันมีแค่บางช่วงบางช่วงซื้อตุนเลยได้ไหมซื้อตุนครับแล้วก็มันจะคือเก็บได้ต้องเก็บในที่เย็นถ้าซื้อตุนแล้วนะครับก็ควรจะเก็บในที่เย็น159บาทค่ะเท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่แพงอยู่ที่ STV Shop แล้วก็เราก็จะเก็บมันมากในช่วงฤดูหนาวค่ะแล้วก็จะหอมเหมือนที่คุณแพทได้รองรับประทานแล้วค่ะหอมหวานหอมหวานแล้วก็แทนน้ำตาลอย่างอื่นได้ด้วยค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ที่ต่ำที่สุดดังนั้นถ้าเราจะแก่ช้าน้ำมันมะพร้าวก็ดื่มตอนเช้าค่ะนะครับเพื่อทำให้โหยแป้งน้ำตาลน้อยลงถ้าเป็นไปได้มื้อเช้าไม่มีแป้งน้ำตาลต่อเนื่องเลยค่ะจะได้สารอาหารคีโตนไปเลี้ยงสมองอมื้อกลางวันมื้อบ่ายถ้าจะมีน้ำตาลกับอาหารและเครื่องดื่มชนิดมีให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยค่ะซึ่งเป็นไปได้ยากดังนั้นมีทางเดียวครับเลือกน้ำหวานดอกมะพร้าวของเมเนเจอร์นี้ก็จะเป็นคำตอบที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะรับประทานได้เรียนให้ทราบว่าต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากที่มาซื้อน้ำหวานดอกมะพร้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวจนกระทั่งน้ำมันมะพร้าวขาดตลาดหลายสัปดาห์แล้วค่ะเห็นบอกว่าเมื่อวันก่อนเพิ่งมาเติมปุ๊บหมดปั๊บก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องตุนหรอกครับถ้าเร่งกันตุนเราก็จะผลิตไม่ทันนะครับแต่ก็เห็นใจว่าท่านผู้ชมบอกว่ามาซื้อแล้วมันหมดก็เลยต้องเร่งตุนต้องซื้อเยอะหน่อยก็เข้าใจนะครับก็เข้าใจเช่นเดียวกันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่ามะพร้าวก็ไม่ได้มีมากทั้งประเทศนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวเนี่ยลูกมะพร้าวจะน้อยเพราะลูกมะพร้าวจะออกมากในช่วงฤดูร้อนน้ำหวานดอกมะพร้าวออกมากช่วงฤดูหนาวดังนั้นเนี่ยช่วงฤดูหนาวท่านผู้ชมอยากจะเก็บอะไรไว้สักอย่างในช่วงนี้นะครับช่วงสุดท้ายที่จะมีเยอะนี่นะครับเก็บน้ำหวานดอกมะพร้าวเก็บไปที่บ้าน คุณภาพดีนะครับพอช่วงนี้ก็ตุนน้อยหน่อยพอช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวก็ออกมาแล้วครับน้ำมันมะพร้าวออกมามากขึ้นเราก็จะไม่ขาดตลาดแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงจะรู้แล้วว่าน้ำมันมะพร้าวของเมเนเจอร์เนี่ย
เวลาขาดตลาดเนี่ยน้ำมันอื่นแทนไม่ได้เลยใช่หมายถึงว่าน้ำมันอย่างอื่นที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่มะพร้าวเนี่ยทุกคนจะกังวลเรื่องสุขภาพขึ้นมาทันทีค่ะคือใครที่เรียกว่าได้ลองใช้แล้วเนี่ยจะไม่อยากใช้แม้กระทั่งยี่ห้ออื่นก็ไม่อยากใช้ถูกพอกลับไปใช้อันอื่นจะรู้สึกมันไม่ได้เลยมันไม่ได้ที่บ้านคุณแม่ก็เป็นค่ะครับพออันนี้หมดปุ๊บเนี่ยเริ่มกังวลกังวายใช่ไปซื้อเมื่อไหร่จะซื้ออะไรอย่างนี้คือแต่ว่าวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมฟังทั้งหมดทั้งมวลจะรู้เลยว่าตัวการที่ทำให้แก่เนี่ยน้ำตาลใช่น้ำตาลเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรางดน้ำตาลได้นะคะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยหรือว่าหันมาใช้น้ำหวานดอกมะพร้าวแทนน้ำตาลอันนี้ก็จะช่วยได้มากก็เพิ่มฮอร์โมนเพื่อให้แก่ช้าด้วยน้ำมันมะพร้าวลดความชราด้วยการงดน้ำตาลให้เหลือน้อยที่สุดถ้างดไม่ได้ใช้น้ำหวานดอกมะพร้าวแทนค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการชะลอวัยของเราที่เรามีมาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปานเทพค่ะและแน่นอนนะคะว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเรื่องของการชะลอวัยคงความงามนะคะยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะไปพบกับช่วงต่อไปเลยค่ะจบแล้วนะคะก็รู้เลยว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยสำคัญมากๆต่อสุขภาพของเรานะคะ You are what you eat นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับห้องรับแขกค่ะ